ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะแอฟบอกความลับผู้อยู่เบื้องหลังความสวยเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สาวสวยสุดสตรองที่ทั้งสวยและเก่งมากๆสำหรับสาวแอฟทักษอรที่หลังจากเจ้าตัวหายหน้าหายตาจากละครไปหลายปีก็กลับมาลงจออีกครั้งกับละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอซึ่งประกบคู่กับหนุ่มหล่อรุ่นน้องอย่างหนุ่มต่อธนาภพถึงการกลับมาครั้งนี้ได้เล่นคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องแต่ก็ไม่เป็นปัญหากับสาวแอฟเลยล่ะค่ะเพราะความสวยสง่าของสาวแอฟบวกกับลุคการแต่งตัวในเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้สาวแอฟดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฉากเลิฟซีนหรือว่าดำน้ำสาวแอฟก็ยังคงความสวยปิ๊งอยู่เหมือนเดิมแถมนับวันออร่าความโดดเด่นของเจ้าตัวยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูสวยหน้าเด็กสวนทางกับอายุของสาวแอฟเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดสาวแอฟก็ได้ออกมาเผยภาพตัวเองที่ใช้ช่างแต่งหน้าคนเดิมตั้งแต่พ.ศ. 2554พร้อมเผยว่าพ.ศ. 2554 vs 2563มีคนชมว่าอรพีสวยต้องขอยกเครดิตให้ช่างแต่งหน้าทำผมคนเก่งค่ะโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าคือพี่เบียร์คนสวยแต่งทั้งเจ้านางน้อยในละครรอยไม้และอรพีซึ่งตอนนี้ออนแอร์พร้อมกันเป็นฝีมือพี่เบียร์ทั้ง2เรื่องค่ะฝากติดตามรอยไม้ทางช่อง3เช้านี้และขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอคืนนี้ทางช่องวัน31นะคะซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าสวยอมตะจริงๆนับวันสาวแอฟก็ยิ่งดูเด็กแถมยังสวยขึ้นทุกปีอีกด้วยล่ะค่ะ